แต่ว่าเนื้อแป้งเนียนมากๆเลยอ่ะคือทาแล้วรู้สึกว่าทำให้ผิวดูสวยขึ้นนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้จะมาลองแป้งรุ่นใหม่ของแบรนด์ BK Acne นะคะรุ่นนี้เลยนะออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแป้งรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า BK Acne Shimmer Matte 3D Diamond Powder นะคะเป็นแป้งเค้กเนื้อเนียนนุ่มทาแล้วเรียบเนียนไปกับผิวเลยมีส่วนผสมแป้งจากข้าวแท้นะคะเป็นแป้งที่ผลิตจากข้าวทางเลือกใหม่ของผิวหน้านะคะทำให้ผิวเนี่ยมันดูมีความเนียนใสเป็นธรรมชาติปกปิดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนควบคุมความมันด้วยผงเพชรแท้ไดมอนด์พาวเดอร์นะคะช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสด้วยมีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะแต่ว่าเป็นซิลิโคนที่ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะจะเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยนะเป็นกล่องสีแดงตัดกับสีทองนะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้อีกที่นึงนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสินค้าแล้วก็ส่วนประกอบบอกไว้เรียบร้อยเลยเขาก็จะมีตลับแป้งนะคะเราก็จะมีแยกพับมาให้ตลับแป้งเนี่ยมีขนาดที่กำลังดีนะทุกคนคือขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนาไม่บางจนเกินไปพกใส่กระเป๋าใบเล็กได้เลยนะแล้วก็จากที่จับดูนะเรียกว่าแพ็กเกจเขาไม่ได้กองแกงเลยนะแพ็กเกจดูแบบมีความแน่นๆดีนะคะแล้วก็นี่คือพับที่เขาให้มานะคะเขาจะมีเขียนบอกไว้ว่าเป็นพับฟองน้ำทรงกลมพัฒนาขึ้นเพื่อคนที่รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของใบหน้านะคะมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวด้วยนะพับของเขาเนี่ยมีขนาดที่กำลังดีเลยค่ะไม่หนาไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเนื้อสัมผัสของพับมีความละเอียดแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะมาดูที่ตลับแป้งกันบ้างนะคะตลับก็จะเป็นตลับสีแดงแล้วก็ด้านหลังก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างตรงด้านบนนะคะก็ไว้ให้เราวางพับได้นะคะพอปิดแล้วก็จะพอดีเลยนะคะเพราะว่าพับที่เขาทำมาไม่ได้หนาเกินไปนะอ่ะมาค่ะเรามาดูสีแป้งกันก่อนนะเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเอาไว้กันเนื้อแป้งกับกระจกนะนี่พอออกแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนเลยนะคะชัดแจ๋วอันนี้คือเบอร์01นะคะก็จะเป็นโทนสีขาวนวลๆนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะไม่มีกลิ่นของน้ำหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นของแป้งด้วยนะทุกคนเนื้อแป้งมีความเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ให้สัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มเลยนะนี่อ่ะเรามาดูสีกันนี่คือเบอร์01นะคะอันนี้คือเบอร์02นะคะสีมันจะดูมีความเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้มันจะดูมีความนวลๆหน่อยนะเห็นไหมคะคือเฉดจะมีความต่างกันอยู่นะและนี่คือเบอร์03นะคะก็จะเป็นสีที่เข้มที่สุดเลยแล้วก็โทนสีจะออกไปทางโทนสีเนื้อนวลๆนะคะจะไม่ได้ออกเหลืองมากนะนี่ค่ะเบอร์03ตอนนี้ผิวหน้าของลิกมีการลงสกินแคร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้ใช้สกินแคร์3อย่างนะคะก็จะมีเซรั่มลดรอยสิวของมิซูมินะคะอันนี้นะแล้วก็เซราวี PM Lotion นะคะอันเดิมเลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกันแดดนะคะสภาพผิวหน้าของลิกตอนนี้นะคะลิกเป็นคนผิวผสมนะจะมีความมันในส่วน T zone แล้วก็ผิวส่วนนี้ค่ะจะเป็นผิวปกติแล้วก็ปัญหาผิวตอนนี้ก็จะมีเรื่องของรอยดำนะคะบริเวณข้างแก้มนะแล้วก็ตรงคางแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆตรงหน้าผากนะคะเป็นเส้นๆตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอแตะเนื้อแป้งให้ดูก่อนว่าสีเป็นประมาณไหนโทนสีก็คือจะไม่ได้ออกเหลืองมากค่ะเป็นโทนออกธรรมชาติธรรมชาตินะแต่ว่าพอลองเกลี่ยดูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดูรอยอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เนื้อแป้งมีความบางเบามากเลยนะอ่ะเรามาทากันเลยค่ะว่าเรียกว่าเนื้อแป้งเขาเนียนใช้ได้นะเพราะว่าพอทาไปแล้วอะบริเวณหน้าแก้มเนี่ยค่ะมันดูเนียนขึ้นเลยการปกปิดของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะในเรื่องของโชว์ผิวเลยทุกคนเนี่ยยังมีเห็นรอยอะไรอยู่แต่ว่าเนื้อแป้งเนียนมากๆเลยอะคือทาแล้วรู้สึกว่าทำให้ผิวดูสวยขึ้นนะแล้วก็พอทาไปแล้วผิวดูแมตต์ขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นความแมตต์ที่ยังให้ความเป็นผิวของเรานะคะตรงหน้าแก้มอะค่ะผิวดูเรียบเนียนขึ้นเลยนะคือช่วยเบลอรูขุมขนแถวนี้ได้โอเคมากๆนะคะแล้วก็เนื้อแป้งไม่ได้ตกร่องในส่วนของริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะคะถือว่าเนื้อมีความเรียบเนียนไปกับผิวได้โอเคเลยโอเคทุกคนเรามาทาฝั่งนี้กันเลยค่ะอ
โอเคค่ะก็ทาแป้งครบทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะอย่างที่เห็นกันเลยค่ะว่าพอทาแล้วหน้าดูมีความเรียบเนียนขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคะทาแป้งตอนเวลาเที่ยง47นาทีนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีการใช้คอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นนะเนื่องจากว่าสีแป้งเนี่ยยังสว่างกว่าผิวลิปอยู่นะคะก็เลยมีการใช้คอนทัวร์ช่วยไปด้วยนะคะก็รู้สึกว่าดูโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงในระหว่างวันค่ะก็เมื่อกี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวมานะแล้วก็อากาศมันค่อนข้างจะร้อนนะคะทำให้มีเหงื่อออกในบริเวณไหล่ผมเยอะเลยนะจะเห็นนะแต่ส่วนนี้นะเข้าไปดูเลยก็มีแป้งเนี่ยหลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้หลุดเยอะนะเรื่องการคุมมันถือว่ายังทำได้ดีนะเพราะว่าตอนนี้เวลาบ่าย 3:17 แล้วนะคะก็คือผ่านมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้มีการซับหน้านะคะยังไม่ได้ซับความมันนะคะยังไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะแต่รู้สึกว่าการคุมมันเลยถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวนี้ขอซับเหงื่อสักวันนึงแล้วกันเพราะว่ามันร้อนมากนะอากาศตอนนี้นะคะซับเหงื่อหน่อยเนี่ยจะมีแป้งติดมาบ้างนะคะไม่เยอะนะอันนี้ก็มีหลุดบ้างนิดนึงหลุดไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนโอเคทุกคนมาอัปเดตผิวหน้ากันนะคะตอนนี้เวลา5โมงแล้วนะคะก็ทดสอบแป้งของ BK Acne มา4ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้มีซับเหงื่อไปรอบนึงในบริเวณไหล่ผมตรงนี้นะแต่ว่าเนื้อแป้งอ่ะไม่ได้เป็นคราบนะทุกคนตรงริ้วรอยนี่ก็ไม่เป็นคราบเลยนะถือว่าโอเคนะให้ผิวเลยโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันถือว่ายังทำได้ค่อนข้างดีนะจะมีความมันในส่วนตรงจมูกตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้เองนะแต่ว่าส่วนอื่นยังมีความแมตช์อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของสีแป้งนะคะรู้สึกว่าสีมันเข้ากับผิวมากขึ้นแต่ก็ไม่ทำให้หน้าของลิกเนี่ยดูมีความหมองคล้ำหรือว่าเข้มอะไรนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลา 6:42 แล้วนะคะอีกประมาณ5นาทีก็จะครบ6ชั่วโมงการทดสอบแป้ง BK Acne รุ่นนี้นะคะอันนี้ลิกถ่ายวันเดียวกันนะคะแต่ว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยก็เลยเปลี่ยนชุดหน่อยนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยออกไปข้างนอกมานะคะแล้วเหงื่อมันออกตัวด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาบน้ำนิดนึงนะคะในส่วนของผิวตอนนี้เลยจะเห็นนะคะว่าก็จะเริ่มมีความมันในส่วน T zone นะบริเวณหน้าผากตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะแป้งหลุดไปแล้วนะเนื่องจากว่าวันนี้เหงื่อออกนะคะคือเห็นแบบแบ่งช่องแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงจมูกเป็นส่วนที่มีความมันนะคะก็จะมีแป้งที่หลุดไปบ้างอย่างที่เห็นกันนะคะแต่ว่าผิวส่วนนี้ค่ะยังคงมีความแมตต์อยู่นะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีนะคะรู้สึกว่าสีโอเคขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยมันเข้ากับผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวหน้าของลิปเนี่ยมีความหมองคล้ำหรือว่าเข้มอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้แป้งเบอร์03แล้วพอดีกับผิวในช่วงแรกๆนะคะก็แนะนำว่าอย่าลืมพกแป้งเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีความแบบว่าเข้มระหว่างวันนิดนึงนะบริเวณหน้าแก้มเนื้อแป้งไม่ตกร่องรูขุมขนเลยนะคะบริเวณจมูกจะมีเป็นคราบนิดนึงนะคะเล็กน้อยไม่เยอะนะไม่น่าเกลียดหรือว่าเขาให้งานผิวที่ดูสวยในระหว่างวันนะถึงแม้ว่าจะมีความมันนะคะมาอัปเดตผิวกันรอบสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่ก็เมื่อกี้นั่งทำงานเพลินไปหน่อยนะตอนนี้เวลา 3:49 แล้วนะคะก็ทดสอบแป้ง BK มา9ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้มีซับเหงื่อไปรอบนึงระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการซับความมันแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะผิวตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะว่ามันจะมีความมันในส่วน T zone นะคะแล้วก็เนื้อแป้งตรงส่วนนี้หลุดไปแล้วนะคะบริเวณจมูกนะคะก็หลุดเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้จะมีความมันนะส่วนผิวบริเวณตรงนี้ค่ะก็ถือว่ายังคุมมันได้โอเคนะคะไม่ค่อยมีความมันเท่าไหร่จะมีมันในส่วน T zone ซึ่งเป็นปกติของผิวหน้าลิปอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างอันนี้ซับมันครั้งแรกของวันนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแค่ซับเหงื่อไปแค่รอบเดียวและนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะคะก็ไม่ค่อยมีคราบของแป้งเท่าไหร่นะถือว่าการคุมมันอะไรใช้ได้เลยเพราะว่าเราซับความมันครั้งแรกด้วยนะคะกับผิวที่ผ่านไป9ชั่วโมงผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนจะมีความมันที่น้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ซับความมันไปแล้วนะคะผิวก็คือกลับมาดูแมตต์ขึ้นนะเติมแป้งกันเลยค่ะก็จะเน้นในส่วน T zone นะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เนื้อแป้งหลุดไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทาทั้งหน้าก็ได้นะเผื่อใครที่อาจจะอยากได้เรื่องของการปกปิดเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะหรือว่าผิวที่ดูมีความเนียนขึ้นผิวแมตขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะก็ให้ดูผิวหลังจากที่ทาแป้งทับไปพอทาแป้งทับไปแล้วเนี่ยเนื้อแป้งก็ไม่ได้เป็นคราบในส่วนนี้ด้วยนะตรงจมูกก็โอเคเลยนะคะ
ผิวมีความเรียบเนียนขึ้นอาจจะมีเป็นขุยๆนิดนึงเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าแก้มตรงเนี้ยค่ะมันก็ดูทําให้ผิวดูมีความเบลอขึ้นนะเดี๋ยวมาทดสอบในเรื่องของการกันน้ํากันนะคะแป้งรุ่นนี้เค้าไม่ได้เคลมเรื่องการกันเหงื่อแล้วก็กันน้ํานะคะแต่วันนี้ก็ทดสอบในเรื่องของการกันเหงื่อไปแล้วนะคะว่าเวลาเหงื่อออกแล้วเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอโดนน้ําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะพอโดนน้ำแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าก็มีเนื้อแป้งที่หลุดไปบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่ยังคงยึดเกาะกับผิวนะคะแล้วก็ผิวที่ได้เนี่ยจะเห็นนะคะว่าเนื้อแป้งเขาก็จะดูแยกตัวกับผิวเราเลยนะคะจะดูลอยขึ้นมาเลยนะรุ่นนี้ก็จะเป็นแป้งที่เหมาะการใช้ทุกวันนะคะไม่เหมาะการใช้ลุยน้ํานะคะหรือว่าใครที่เป็นคนเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยต้องมีการคอยซับเหงื่อกันระหว่างวันหน่อยแล้วก็พกแป้งไว้เติมกันนะเพราะว่ารุ่นนี้เวลาเหงื่อออกแล้วก็คือเนื้อแป้งหลุดเหมือนกันนะคะขอให้เป็นคะแนนของแต่ละส่วนละกันนะคะแนนของเนื้อแป้งนะคะเต็ม5ลิขให้5เต็ม5เลยเพราะว่าเนื้อแป้งทํามาดีเลยนะคะลิชอบนะคือสบายผิวมากๆเลยแล้วก็ได้ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของผิวมากๆนะคะส่วนสีแป้งเนี่ยดิกให้2เต็ม5นะคะเพราะว่ายังไม่ได้แมทช์กับผิวเท่าไหร่นะคะคือเราต้องแบบคอยแต่งหน้าอะไรช่วยหน่อยแล้วก็รอให้ผิวมันผ่านไประหว่างวันหน่อยค่ะเบอร์03ดิกว่าเหมาะกับคนที่ผิวสว่างกว่าลิกนะแล้วเป็นผิวแบบทนกลางๆอะไรเงี้ยคิดว่าทาแล้วน่าจะพอดีกับผิวที่สุดเลยเรื่องการคุมมันนะคะคะแนนดิกให้4เต็ม5นะคะคุมมันอะไรใช้ได้เลยถ้าหากว่าใครเคยใช้แป้งของแบรนด์ BK Acne รุ่นนี้แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆแล้วก็โทนสีขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะผลลัพธ์มันก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถจะพูดคุยได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะหรือถ้าหากว่าต้องการติดตามลิกเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามการทาง YouTube นะคะแล้วก็เพิ่งมาดูช่องนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ